สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนแดสิวันนี้เราออกมานอกสถานที่พอออกนอกสถานที่เราก็เลยมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำให้ได้ทดลองกันนะคะวันนี้ได้รับการช่วยเหลือจากช่องมอนทรีนะคะและบอลแอนด์คอมฟี่ครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะน้องโมนน้ำมันที่น้องโมนออกเซสนะคะก็คือจากแบรนด์แครี่ค่ะซึ่งแบรนด์แครี่เนี่ยบอกก่อนเลยว่าเอ๊ะแครี่คืออะไรเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ Huda Beauty นะคะอย่างในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีขายที่เซ็นทรัลไทยแลนด์ซึ่งโมนเนี่ยค่อนข้างจะออกเซสมากเพราะว่าโมนเพิ่งรู้ตัวว่าโมนเนี่ยเป็นคนที่ออกเซสกับกลิ่นมัสก์แล้วก็ไวราซึ่งทุกตัวของแครี่ไม่สิเกือบทุกตัวของแครี่อะค่ะจะมีมัสก์แล้วก็วานิลามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้มีตัววานิลาก็วันนี้ก็จะมาดูกันนะคะอย่างที่เห็นก็คือมีครบทุกกลิ่นที่เขาลอนออกมาแล้วอะเนาะซึ่งเดือนนี้ก็คือจะเป็น December 2021เขาลอนออกมาแค่นี้3 4 5 6 7 8 8กลิ่นวันนี้วันนี้นะคะ8 Sense in the Row นะคะเราจะมาดมกลิ่นทั้ง8กลิ่นกันโดยที่น้องมนจะเป็นคนแนะนำเราเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่กับน้องหอมเคยารี่เหมือนกันเนาะก็ให้แฟนพันธุ์แท้นะคะน้องมนนนโควิดเนี่ยมาเล่าให้เราฟังว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงแล้วก็มาทดลองไปพร้อมๆกันกลิ่นแรกน้องมนแนะนำกลิ่นไหนคะกลิ่นแรกที่มนแนะนำก็คือเป็นกลิ่นสุดท้ายที่มนเพิ่งซื้อมาอยู่ในคอลเลคชันของมนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ากลิ่นเนี้ยมนมีแซมเปิลแล้วก็มนอ่ะใช้แซมเปิลจนหมดซึ่งพอเราพูดถึงมาสักเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรมันก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าสกินเซนต์อะเนาะทำไมเราจะต้องซื้อเพราะว่ามันมีมาสในตลาดที่แบบว้าวมากซึ่งก่อนจะซื้อเราก็ลังเลมากเลยซึ่งเราก็แบบไม่ซื้อหรอกแล้วก็ก็เลยแบบว่าไปซื้อกลิ่นมาสตัวอื่นมาซึ่งก็จะเป็นตัวเคียวมาสนาริโซโรดีเกรสซึ่งตัวนี้ก็เลิศนะแต่ว่ามันไม่มีวานิลาซึ่งพอเราก็รู้แล้วว่าจริตเราอะต้องมีมัสกับนิดาเราก็เลยแบบก็ต้องเอาตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นกลิ่นสุดท้ายที่มันมีนะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวขวดนะคะก็จะมีความเป็นแบบจิวเวลรี่ดูสิคะที่ว่าอะไรโน้ตนะคะที่ข้างกล่องเขียนบอกว่ามีโลตัสฟลาเวอร์นะคะก็มีดอกบัวมีมะลิมีมัสมีวานิลาแล้วก็มีไม้จันทร์หอมขอถามอย่างสีพี่โกตัวโลตัสเราว่าแบบมีกลิ่นไหมจริงๆคุณโลตัสเนี่ยนะคะหรือว่าดอกบัวมันก็ต้องมีกลิ่นค่ะแต่ว่าคือคำว่าดอกบัวบ้านเราเนี่ยมันจะมีบัวหลวงกับบัวสายใช่ไหมบัวหลวงก็คือโลตัสส่วนบัวสายเนี่ยฝรั่งก็จะเรียกว่าวอเตอร์ลิลลี่ซึ่งจะให้กลิ่นต่างกันค่ะจะให้กลิ่นต่างกันวอเตอร์ลิลลี่เนี่ยนะคะมันก็จะมีกลิ่นที่มันมีกลิ่นที่มันมอยส์หน่อยแล้วก็ค่อนข้างหวานแหลมส่วนโลตัสหรือดอกบัวหลวงเนี่ยจะเป็นกลิ่นนวลสะอาดแต่ว่าก็จะแฝงกลิ่นคล้ายๆกับการบูนเข้าไปข้างในด้วยใช่กำลังจะถามเลยว่าแล้วโลตัสฟลาวเวอร์กับวอเตอร์ลิลลี่ต่างกันยังไงโอเคก็คือเป็นบัวสายกับบัวหลวงนั่นแหละง่ายง่ายก็คือบัวหลวงคือบานที่มันเหนือน้ำบัวสายก็เป็นบัวที่บานปริ่มน้ำที่เรากินสายนะครับแกงสายบัวนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรจนใช้แซมเปิล 5ml หมดจนแบบต้องซื้ออะไรแม่แสดงว่ามันมีอะไรแล้วแหละมันมีอะไรเดี๋ยวผมบอกว่ามันมีอะไรโอเคเรามาลองก่อนเลยนะคะมัด12เนาะดูสเปรย์ของแม่ด้วยต้องฉีดสเปรย์โอ้รันสเปรย์เป็นไงสเปรย์นุ่มมือดีค่ะมัด12ก็มาสนะคะเราได้กลิ่นคลีนสะอาดอุ่นแต่ว่าตอนเปิดมาก็จะแบบหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่กินนะหอมมากฉันชอบมากอันนี้คงเป็นไม้จันมังที่ทำให้น้องมีความนุ่มแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหวานนุ่มเป็นหวานแล้วนุ่มหวานและนุ่มไม่ได้หวานแบบแหลมติดๆแหลมๆมากไม่ได้เฟรชสะอาดใช่ไม่ได้เฟรชแบบชุ่มชื่นสดใสสปาร์คลิ่งแบบนั้นนะเป็นความนุ่มนวลเป็นลูกหนูเป็นสกินเซนหนูชอบมากซึ่งที่หนูชอบอ่ะหนูก็เลยบอกว่าทุกๆวันนะหนูจะตื่นมาออกกำลังกายแล้วหนูรู้สึกว่าหนูต้องใช้แซมเปิลที่หนูมี 5ml อ่ะทุกครั้งต้องออกกำลังกายมันทำให้หนูรู้สึกแบบตื่นมาแล้วแบบว่าต้องฉีดกลิ่นนี้แล้วก็แบบว่าทำให้เรามีความโพซิทีฟตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหนูไปหาความรู้มาเนาะเขาบอกว่ากลิ่นมาสักมันเป็นกลิ่นที่ปิดพวกฮาร์ดชาร์กราของเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการที่จะนั่งสมาธิเป็นกลิ่นที่ทำให้เราสงบซึ่งอันเนี้ยจริงๆเพราะว่าตอนเช้าอ่ะเวลาฉีดเรารู้สึกว่าเราสงบแล้วก็แบ
ันเป็นกลิ่นแบบมอร์นิ่งไทม์สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะก็ไปอาบน้ำแล้วก็ฉีดกลิ่นใหม่แต่ว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นมอร์นิ่งไทม์ของมนซึ่งมนค่อนข้างที่จะชอบมากเลยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยกลิ่นของแคร์ที่ทุกกลิ่นนะคะเขาจะออกแบบมาเพื่อให้เลเยอร์กับกลิ่นอื่นๆซึ่งตัวที่แบบว่าเลเยอร์แล้วก็เซ็กซี่แบบยั่วที่สุดก็คือจะเป็นกลิ่นตัวมาร์ส12ตัวนี้นะคะกับตัววานิลาคาเวเก้พอแบบว่าเลกันเนาะแบบยั่วเยมากยั่วเยถึงขนาดที่แบบว่าเคยใช้คอมโบตัวเนี้ยฉีดแล้วก็นั่งกับเพื่อนๆผอมมากแล้วก็แบบมีแต่คนทักคือ2คอมโบตัวเนี้ยคืออเมซิ่งมากจริงๆเดี๋ยวเราลองวานิลาต่อไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาลองเลเยอร์กันอันนี้เป็นมาร์สนะคะออกมาเป็นกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาเนี้ยออกตัวก่อนว่าโกเคยลองแล้วพอน้องมนเนี่ยให้ตัวอย่างมาแล้วก็ชอบมากเป็นคิอารี่ตัวแรกที่คิดว่าถ้ามีโอกาสซื้อแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นวานิลาที่โกคิดว่าซื้อแน่นอนเพื่อนๆเนี่ยจะบอกว่าเพื่อนๆอยู่ในเมืองไทยอ่ะโชคดีมากเลยนะเพราะว่าที่ US อ่ะโซลเอาตลอดหาแทบไม่ค่อยได้แต่ว่าในเมืองไทยอ่ะเซเวอร์ไฮแลนด์ยังขายอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเอาออกสต็อกเท่าไหร่เพื่อนๆถือว่าชอบกลิ่นมากเราเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นวานิลานะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นวานิลาที่เราชอบโน้ตก็จะมีเขียนบอกไว้ว่ามีไม่ใช่ติดฝาก็จะเป็นวานิลาออร์คิดนะคะทองกาบีนแอบโซลูทนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็แอมเบอร์วูดแล้วก็มาร์สคือทองกาบีนอ่ะมันทำให้รู้สึกมีความแบบนุ่มๆขึ้นหรือเปล่ามีความรู้สึกแบบปกติอันนี้เป็นวานิลาออร์คิดใช่ไหมฮะมันจะไม่ได้เป็นวานิลาขนมนมเนยอ่ะแต่พอมีปองกระบินมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่เบาเกินอ่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าเมื่อประมาณ2วันที่แล้วอ่ะมนไปลองตัวเกินแรงน้ำหอมเกินแรงซึ่งราคา18,000แม่จะมีกลิ่นนึงอ่ะแล้ววานิลาใช่เหมือนกันเลยคือคล้ายมาก 90%แต่ว่าตัวนั้นน่ะจะติดคนมากกว่าตัวเนี้ยติดคนน้อยกว่าอันนี้เป็นข้อเสียของแบรนด์แคร์อีกอย่างนึงนะในเมืองไทยอ่ะสำหรับตัวมนแล้วอ่ะ 4-5 ชั่วโมงมันก็เฟดเอาเองไปแล้วล่ะแต่ว่ากลิ่นน่ะคล้ายๆกับเกินแรงเลยตัวนั้นมันวานิลาเฟดที่ว่านี่ยังมีสกินเซนติดผิวมั้ยยังมีค่ะแต่ว่าต้องโดมแต่ว่าถ้าเกิดแบบถามเรื่องโปรเจคชั่นอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ค่อยได้กลิ่นก็คือสกินชิปถึงจะได้กลิ่นใช่เดี๋ยวขออนุญาตผ่านไปกลิ่นอื่นเลยแล้วก็เดี๋ยวเลเยอร์ทีหลังเราไปมาเลเยอร์กันทีหลังดีกว่าอันนี้ไปแล้วครับอันนี้ไปแล้วนี่ไปแล้วกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะไม่ใช่ขวดใหญ่แต่ว่าเป็นไวออลชื่อกลิ่นอะไรคะเนี่ยซิตรัสโอเอค่ะซิตรัส06นะคะเรามาลองกันซิตรัสก็เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายๆสำหรับเรานะในชีวิตประจำวันเลยก็สบายๆแต่ก็มักจะเฟดไปง่ายๆเหมือนกันเช่นกันอันนี้ดมครั้งแรกนะเราได้กลิ่นเป็นแบบน้ำมันของส้มผงบิกเกอร์เรตออเรนจ์เบอร์กามอตหน่อยๆเป็นไงบ้างครับมันไม่ได้เปรี้ยวแหลมอะครับสำหรับเราอะมันไม่ได้เปรี้ยวแหลมมันเปรี้ยวขมซึ่งกลิ่นที่อยู่ในซีตาโอเอกันนะคะก็จะมีตัวเกรปฟรูตมีซิตรัสแล้วก็มีโรสเดอร์ไมล์แอบโซลูทซึ่งตัวโรสเดอร์ไมล์แอบโซลูทเนี่ยเป็นโรสที่ปลูกที่ฝรั่งเศสสามารถเก็บเกี่ยวได้แค่2ครั้งต่อปีแต่ว่าส่วนตัวมนเนี่ยมนน่ะลองกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นแรกไปนะเพราะว่าครั้งแรกที่มนลองคิอารี่อะค่ะมนก็จะได้ไฟออกมาเป็นการแลกแต้มในเซโปราซึ่งกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นแรกที่มนลองแล้วมนก็ไม่ลองอีกเลยหลังจากนั้นก็หมดไปสอบผ่านไป2ปีแล้วก็กลับมาลองกลิ่นอื่นถึงในราเคอารีเหตุผลที่มนไม่ชอบกลิ่นเนี้ยคือมนรู้สึกว่ามันรีมายมนถึงเท็กซี่เกินไปคือมันมีความแบบเกรปฟรุตพุ่งขึ้นมาแล้วก็รวมกับเบอร์กามอตกับโรสอ่ะมนรู้สึกว่ามันกลิ่นคล้ายเท็กซี่เมืองไทยแล้วก็ทุกครั้งที่มนนั่งเท็กซี่เมืองไทยมนจะเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราอ่ะรู้สึกถึงความขมนุ่มขมนุ่มใช่แล้วก็เหมือนกับมีหินคล้ายๆกับเบอร์กามอตโซเลของอาตาลีเอโคโลนะเฟรชคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นความเฟรชที่นุ่มนวลไม่ได้เฟรชแบบสไปซี่แป่นปลาหรือว่าแบบปลุกเราเอนเนอร์จี้มากนักอะไรเงี้ยมันมีความนุ่มอยู่ในนี้ด้วยของมุมก็นิยามเปรี้ยวขมสำหรับมุมมีความขมมาอยู่ในนี้ใช
ช้ง่ายอ่ะกลิ่นที่ใช้ง่ายสะอาดสะอาดเดลี่ได้เลยใช่แต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคนชอบกินเนี่ยเยอะมากเลยนะหลังจากรองจากตัววานิลาวานิเอวานิลาทำเป็นได้เองเนี่ยต่างประเทศโซเอาทอดอยู่แล้วกลิ่นที่แบบว่าเป็นกลิ่นขายของตัวเคอารี่แบรนด์เนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นตันโอเอกะครับแต่ว่ามนก็ไม่ได้โดนเนาะก็เลยไม่ได้จัดนะคิดว่ามันเป็นกลิ่นที่เข้าถึงได้ง่ายดูเป็นคนที่ไลฟ์ลี่แสดงว่าอีนี้ไม่ไหลฟรีแล้วไม่มันไม่ใช่น้ำหอมสับอ่ะไม่ใช่น้ำหอมสับสับกลิ่นถัดไปนะฮะจะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่ายูโทเปียนะครับเป็นวานิลาโคโค่โอเคครับซึ่งยูโทเปียวานิลาโคโค่เนี่ยก่อนอื่นก็เลยบอกต้องบอกกันเลยนะว่าอันนาวผู้ชนะนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมด้วยเสียใจที่บอกโดยคอมพี่ไม่ได้แบบว่าถูกจับสลักโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเสียใจด้วยนะคะก็มาลองฉีดแบบนี้กันค่ะซึ่งตัววานิลาโคโค่เนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์50 ml เนาะตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ร้อนจะออกมาในปี2021ปีนี้แล้วก็เข้าในเซฟราเมืองไทยนะคะขวดก็จะเป็นแบบมีฟิงเกอร์ปรินต์ง่ายแหละแต่เป็นกริดเป็นขวดแบบฟิลเมทัลลิกมั้ยก็ประกอบไปด้วยกลิ่นของผลแพรมะลิมะพร้าวไม้จันหอมแล้วก็วานิลาโบโบหอมครับหอมนวลหวานมันจริงคุณมีความแทนนิ่งออยล์มีความแทนนิ่งออยล์อยู่ในนี้ใครที่แบบเวลาไปอาบแดดแล้วชอบกลิ่นของแทนนิ่งออยล์นึกถึงรีมายเวลาเราไปแบบเวเคชั่นกลิ่นนี้ได้เลยมีความเข้มข้นเป็นระดับโอเดอร์เพอร์ฟูมอินเทนส์นะคะตัวนี้ตัวอื่นจะเป็นความมีแค่ระดับเพอร์ฟูมธรรมดาใช่ค่ะ EDP ธรรมดาตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของตัวออยล์เพอร์ฟูมนะคะมากกว่า 25% แต่ว่ามันต้องบอกกันเลยว่าKR ที่เราออกมาในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวยูโรเปียไวด้าโคโค่แล้วก็พิมแอปเปิลกับพิมไบโอดีเนี่ยมนน่ะไม่สามารถฉีดทุกวันได้เพราะว่าผิวมันแดงมากถ้าเกิดฉีดกับตัวคือผิวแบบแดงแล้วก็อิริเทตมากต้องแบบว่าปกเซราวีจริงๆซึ่งไอ้กลิ่นเนี้ยเนี่ยนะคะมันมีความวานิลาแล้วก็โคโคนัทอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เหมาะกับทรอปิคอลแต่ว่ามันคงไม่เหมาะกับฟิตเนสแต่แปลกตรงที่ว่ามนฉีดไปฟิตเนสแล้วเทรนเนอร์ทักแล้วก็บอกว่าชอบกลิ่นนี้มากแล้วก็ใช้อะไรซึ่งกลิ่นเนี้ยมนรู้สึกว่าฉีดแค่สปริตเดียวอย่างละข้างที่ตรงข้อศอกอะเพียงพอแล้วห้ามเยอะกว่านั้นไม่ถึงข้อพับถูกป่ะใช่ค่ะข้อพับจะบอกว่ากลิ่นมันก็ใช้ยากนะใช้ยากสำหรับประเทศชาติบ้านเราในอากาศร้อนๆเนี่ยแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่อากาศกรุงเทพน่ารักใช้อะไรก็น่ารักอันเนี้ยใช้ตัวนี้ก็คงจะรู้สึกว่าสเปเชียลดีเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้ใช้บ่อยๆครับแต่ส่วนตัวมีมุมมองนึงนะครับสำหรับมุมมองเราอ่ะคือโอเคน้ำหอมตัวเนี้ยอากาศเย็นอากาศเย็นๆน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยแต่มันก็รีมายเราถึงเวลาเราไปเวเคชั่นที่มันเป็นแบบแต่คุณถ้าเกิดว่าแบบเมษาใส่กลิ่นเนี้ยไปอาบแดดที่ภูเก็ตก็ไม่ไหวไม่รอดมันมีความจืดนะมันมีความพืชมันมีความเป็นโคโคนัทแต่ว่ามันไม่ใช่โคโคนัทแบบว่าเป็นลูกอ่ะมันเป็นแบบว่าไอติมโคโคนัทนะมีความแบบไอติมมิลกี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเขาใส่เลมอนไหมเลมอนใช่ไม่เซนถึงใช่เขาใส่เลมอนไปก็คงจะตัดเลี่ยนเพราะว่าจริงๆแพ้ก็เลี่ยนเพราะว่าหวานอ่ะต้องตัดด้วยเค็มซึ่งถ้าเกิดให้ลองจินตนาการเนาะว่าเซเลบริตี้คนไหนที่จะใช้กลิ่นนี้ต้องไปเล่นกันได้หรือว่าเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ไปมีแฟนเป็นจอร์ดีเจนน่ะชื่ออะไรนะอ๋อฟริซซี่ทีเกนน่าจะเป็นอย่างไรคนที่เป็นพิธีกรรายการลิปซิงอะไรด้วยอ่ะต้องไปดูว่าจอร์ดีเจนแบทโชลิปซิงแบทโชลอ่ะที่เขาเหมือนเป็นเขาเป็นคนไทยอ่ะแม่เป็นคนโคราชใช่เขาชื่ออะไรนะเรารู้สึกคนแบบนั้นที่มันแบบพลัมปี้หน่อยสกินแทนหน่อยแต่ว่าเซ็กซี่แล้วแบบมีพลังของความเป็นผู้หญิงสูงมากมุมนึกถึงใครรู้ป่ะเคที่เพอร์รี่สำหรับมุมเคที่เพอร์รี่คือเป็นคนที่ positive อะค่ะใครที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ positive แวววาวแบบมีแบบสามารถโปรเจกต์ความ positive ให้คนอื่นอะมันรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยน่าจะเหมาะกับเขาเคทเบอรี่ได้คริสตี้กันได้เลิศนะมาต่อขอพูดหน่อยสิทุกตัวของเคอารี่เนี่ยมันจะมีตัวเลขลงท้ายเนาะซึ่งตัวเลขลงท้ายอย่างตัวยูโรเปียวานิลาโคโค่เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขเคาเทสน้ำหอม
เป็นล็อตแล้วก็ล็อตอย่างเช่นตัวยูโทเปียเวนดาโปโปเนี่ยล็อตที่11เป็นล็อตที่เขาฟินิชแล้วก็ออกมาเป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะ21หมายความว่าไงอะครับพี่โป21 2กับ1อ่ะชายกับหญิงอ่ะอือชายกับหญิงความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะโดยหลักแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิด1 2อ่ะ1 2ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวไหนนำก็จะมีพลังมากกว่าหน่อยนึงนะแล้วลำหนึ่งนำหมายความว่าไงครับหนึ่งนำก็จะเป็นหนึ่งมันก็เป็นพลังของผู้ชายนะความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยครับแต่คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าพี่โกเนี่ยค่ะนอกจากจะบอกว่ารีวิวน้ำหอมก็มีความสามารถในการเปิดไพ่แล้วก็แบบว่าพยากรณ์ต่างๆนะคะโอเคครับตัวถัดไปก็จะเป็นตัว Sweet Diamond Pink Pepper 25ใช่ค่ะมีความเข้มข้นระดับ Body Perfume Intense อีกแล้วนะคะหรือขวดที่เป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยสไตล์ Metallic เนี่ยมันจะเป็นตัว Intense โอเควันนี้ลองชิมค่ะเส้นตัวนี้พี่เดียวชอบนะพี่เดียวเซ็กซี่โน้ตจะมีตัว Pink Pepper นะครับ Bergamot Saffron แล้วก็ Bulgarian Rose นะครับแล้วก็ Vanilla Orchid รวมถึง Sandalwood ถ้าสามารถเห็นกันได้นะครับว่าทุกตัวของ Cookery เนี่ยจะมี Vanilla ซึ่งตัวนี้สิ่งที่เปิดออกมาสิ่งแรกก็คือตัว Pink Pepper มวลค่อนข้างที่จะชอบมากแต่ว่าอย่างที่บอกเนื่องจากมันเป็น Body Perfume Intense มวลจะฉีดแค่สเปรย์เดียวไม่งั้นมันจะมีความแบบขมคอมากแม่ก็สำหรับเราก็คือ Lush Rose Jam Version เผ็ดคล้าย Rose Jam อยู่แต่ว่าส่วนตัวเรานะในช่วงท็อปเนี่ยที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คือ Pink Pepper ก่อนมันมีความแล้ว Pink Pepper ก็จะเฟดไปบอดี้มันเหมือนแบบบอดี้เต็มร้อยก็จะลดไปอยู่ประมาณ50แล้วก็ที่เด่นลงมาเลยก็คือสูสีกันอยู่นะตอนนี้ก็คือบัลกาเรียนโรสกับวานิลาหวานหวานแล้วก็นุ่มแต่ว่าในขณะเดียวกันในช่วงแรกมันก็มีความแรงอยู่เหมือนขนมอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนเตอร์กิชดีไลท์ก็เหมือนที่มันหวานจัดๆอ่ะเหมือนขนมที่มันหวานจัดๆแต่ว่าไม่มีกุหลาบด้วยฟิฟมาคารองกุหลาบซึ่งตัวพิงค์แคปเปอร์นะคะบนก็ไปบนก็ไปเสิร์ชมาพิงค์แคปเปอร์เป็นเซนที่ทำให้เรากลับไปถึงรักครั้งแรกทำให้เราย้อนวัยกลับไปถึงรักครั้งแรกซึ่งเวลามนฉีดอ่ะมนก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเวลาฉีดมนรู้สึกว่าเวลารักครั้งแรกเราจะมีความแบบเป็นม่านสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ฟรีมนไปถึงแบบช่วงโปรโมชั่นแล้วมนก็ชอบทีนี้มากๆพี่โกรู้สึกถึงรักครั้งแรกไหมฮะไม่เลยค่ะไม่เคยเป็นหญิงแบบไร้รักอ่ะจีเนราจีเนราต่อนะฮะต่อกันที่กลิ่นเดชาวูนะคะเป็นไวท์ฟลาวเวอร์อันนี้น่าจะเป็นตัวแบบปกติป่ะเพราะมันเป็นขวดแบบเนี้ยใช่มั้ยเป็น EDP EDP ปกติถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะตัวนี้ร้อนออกมาปีประมาณ2018 2019จะเป็นคอลเลคชั่นแรกใช่จะเป็นเซตแรกๆกลิ่นที่ประกอบไปด้วยนะคะเป็นน้ำหอมพิโกเลยอันนี้ก็คือการ์ดิเนียยาสมินแอปโตรูดออเรนจ์ฟลาวเวอร์ทูเบอร์โรสอินฟิวชั่นนะครับแล้วก็เป็นตาฮิเชียนวานิลาเราอ่ะนึกถึงกันหวานเรานึกถึงการ์ดิเนียเรานึกถึงพิโกนี่ไงบ้างคะหอมหวานคลีนแบบ 100% เฟมินีนะกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยมนชอบฉีดว่าในวันที่อากาศหนาวแบบจัดๆนะแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆแต่มนไม่ชอบเดียวๆถ้าเกิดเดียวๆมนรู้สึกว่ามนไม่อินเลยต้องฉีดกับวานิลาคือต้องเลกับวานิลาคือพอเลกับวานิลาทวันที่เองอะค่ะ Amazing มากพี่โกได้เดี๋ยวพี่โกจะต้องเก็บไปเลยใช่คือตัวเนี้ยพี่โกต้องเลกับวานิลาใน KRE ทุกวันทั้งคอลเลคชันเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องเลกับวานิลาก็คือจะเป็นตัวจะเป็นตัวเดจาวูแล้วก็มาน้ำหอมตัวนี้นะครับก็คือ floral ฉันคือ floral อย่างเงี้ยมันไม่คล้ายกันนี่ไหมแอลซาตัวขวดสีแบบส
ูตรสีส้มอ่ะคล้ายมากคล้ายคล้ายอยู่มีนี่คล้ายๆอยู่ค่ะมีนูรีเหมือนกันนะเนาะใช่คล้ายมากเลยนะเดจาวูแล้วมันที่เดจาวูมันนึกถึงแบบน้ำหอมสมัยก่อนหรือความรู้สึกก่อนๆเนี่ยหรอบียอนเซ่หรอครับเพราะว่าเดจาวูเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็จะมีชื่อว่าโมนาคาทาเนาะซึ่งโมนาคาทาอ่ะตอนที่เขาว่าออกแบบน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นแรกที่เขาออกแบบแต่ว่ามันไม่ได้หลอดออกมาในคอลเลคชันแรกอันนี้หลอดออกมาในคอลเลคชันที่2นะคะซึ่งกลิ่นเนี้ยเป็นช่วงที่เขาว่าเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งเขาฉีดกลิ่นเนี้ยก็คือเหมือนเป็นการเดจาวูให้ลำลึกถึงแฟนช่วงที่แบบว่าเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของมนอ่ะรู้สึกว่ามนไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้เพราะว่ามันอึบเกินไปสำหรับเมืองไทยตัวมนเองมนชอบอะไรที่มันเป็นวานิลาแล้วก็อะไรที่มันเป็นสไปซี่แบบยั่วๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยมันเกินไปสำหรับมันเกินเบอร์เกินเรื่องแต่พอมิกกับวานิลาแล้วมันมีความแบบละมุนต้นนะโอเคนะแต่อันนี้เราชอบนะเราใช้เดียวๆกันเลยอะซิงโก้แต่ต้องแบบจำกัดสเปรย์หน่อยถ้าเยอะไปก็มึนได้เหมือนกันนะแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นจริงๆแล้วว่ามันเป็นเออร์เดอร์เพอร์ฟูมนะแต่ว่าคอนเซนเทรตของตัวออยล์ 25% เหมือนกันนะ 25% ก็คือไอ้ตัวเนี้ยสามารถใช้คำว่าเออร์เดอร์เพอร์ฟูมอินเทนหรือเพอร์ฟูมได้เลยแต่เขาเลือกที่จะใช้คำว่าเออร์เดอร์เพอร์ฟูมอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้เอาไว้เลเยอร์กับวานิลานะคะเข้าสู่2กลิ่นสุดท้ายแล้ว2กลิ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะอึบมากแม่ตัวนี้ชื่อกลิ่นอิเล็กเตอร์ใช่ค่ะ11 11นะคะโน้ตมี Red Apple นะคะ Rose Demi Absolute นะคะ Jasmine Sambac Absolute Vanilla แล้วก็ Patchouli Patchouli เป็นโน้ตใหม่เนาะไม่ค่อยมีเพิ่งมีตัวนี้ตัวแรกเนาะใช่ค่ะส่วนตัวนี้ชอบ Patchouli จะรอดูว่าจะเซ็นได้ไหมแล้วขวดสวยเลยอ่ะสีดำมีความแบบฮารุคาราเอ๊ะฉันก็ใช้ไปเยอะมากเลยเลิศนะมันเลิศเลิศตัวนี้เลิศฉันชอบเลิศถูกมันมีความเย็นมันมีความเย็นแล้วมีความโปร่งอยู่ตอนแรกแต่ว่ากุหลาบมาเลยอ่ะกุหลาบมาอันดับแรกแล้วเป็นกุหลาบยาๆเหมือนมีความเป็นแบบอันนี้พูดชมนะคะไม่ได้ไม่ชมนะมันมีความเหมือนคล้ายๆอุทัยทิพย์โอ้ my god เออใช่เหมือนมันมีกุหลาบยาๆกับความอุทัยทิพย์อยู่ในนี้แล้วก็มีกลิ่นดินแห้งๆแต่ในไทยเดี๋ยวก็มีความโปร่งและความเย็นด้วยอ่ะมันดีมากเลยนะตัวเนี้ยใช่กลิ่นเนี้ยดีพูดเลยคาแรคเตอร์ชัดเจนมากดีไม่ดีก็คือดูสิคะคือใช้ไปเยอะมากเหมือนกันนะลองจากวานิลากุหลาบมันชัดมากตาแล้วตัวนี้เป็นตัวที่น่าซื้อเลยนะจริงๆมัมตอนแรกเนี่ยผมโกชอบคิยารี่แค่กลิ่นวานิลาตัวเดียวนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งเคยได้ลงครั้งแรกแล้วก็โอ้ดีเลยจีเซนมันไอความเย็นนี้มันเกิดจากไอตัวพาชูรีใช่ไหมมีตัวตายตัวแทนในตลาดไหมครับตัวนี้เหรอครับมันจะมีตัวของตัวลาจีซองนะคะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะครับชื่อโวเลเดโรสก็จะเป็นกุหลาบที่เขาเรียกกุหลาบแวนไพร์ตัวนั้นน่าจะเป็นกุหลาบกับดินที่มันแห้งกว่านี้มันไม่มอยมันไม่เพลย์ฟูลเท่านี้ตัวนั้นมันจะหรูอย่างเดียวเลยแล้วก็มีความเนี้ยมีความแบบแข็งทนงมากกว่าตัวนี้มันจะมีความแบบเข้าหากระจอกกระแจมากกว่านะแต่ว่ามันก็มีความเนี้ยอยู่เหมือนกันแต่ถ้าลาติซองก็คือซื้อเคียรี่ได้ไหมใช่แต่ว่าคาแรคเตอร์กลิ่นคล้ายกันคือโน้ตคล้ายกันแต่คาแรคเตอร์กลิ่นคนละอย่างอันนี้มันเป็นคนชีวิตจิตใจเป็นเรื่องเงินนั้นเป็นแบบแวมไพร์เลยเข้ามานิดนึงเข้ามานิดนึงหมายถึงว่าทุกคนเข้ากล้องมานิดนึงเริ่มจะตกเฟรมกันนะจ๊ะมันหัวขาดแล้วโอเคนะเนี่ยก็เป็นกินหนึ่งที่มนฉีดบ่อยแต่ว่าถ้าฉีดเยอะมันอึบมาร่วนนะมาแล้วก็อันสุดท้ายกระดาษเทสเตอร์จากคุณพลอยที่ให้มานะฮะดูสตาร์หมดแล้วเราจะฉีดใส่กระดาษโอเคตัวนี้เลยตัวนี้ชื่อว่า Invioli นะครับ Amber 23รู้เลยว่าพี่โกรธนะจะแป๊บนึงนะคะยังไม่ได้ฉีดแต่ได้กินแล้วค่ะยังไม่ได้ฉีดครับเข้าใจว่าตัวนี้มีอูดกลิ่นประกอบไปด้วย Black Cherry Honey de Provence Tobacco Leaf Amber Resin Vanilla Madagascar ตัวนี้ก็หวานนะหวานอยู่นะทำมนรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยแก่ไปนิดนึงสำหรับมน Black Cherry กลิ่น Black Cherry มาก่อนเลยตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาการันตีอ๋อตัวนี้เป็นอุดิพูมอินเทนสิกแล้วนะคะทางแบรนด์การันตีว่าเป็นน้ำหอมที่ซีลาดมากที่สุดติดท
ทนมากที่สุดของแบรนด์ด้วยใช่เราใช้แล้วเป็นไงบ้างอ่ะส่งที่เท่าการันตีมาติดทนมากติดทนถึงขนาดที่แบบว่าตอนแรกไม่รู้ฉีดนอนต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ต้องอาบน้ำใหม่เพราะว่ามันไม่ไหวแม่คือมันไม่หลับแม่คือแบบว่าเกิดอะไรขึ้นแบทเชอรี่ที่อยู่อย่างเนี้ยทำให้เรานึกถึงเทียนของบ้านวิลลี่เวิร์กกลิ่นเชอรี่เมอร์ลอดอ่ะครับส่วนตัวชอบครับรู้สึกว่าเป็นกลิ่นเชอรี่แต่มีความอุ่นๆอยู่ในนี้ด้วยคือเราได้กลิ่นของใบยาสูบแฉะๆกับน้ำผึ้งอยู่ในนี้แล้วพอมันเติมเชอรี่มามันให้แง่มุมใหม่ๆเพราะว่าถ้าเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเมื่อจะจำได้ว่าน้ำหอมผู้ชายอ่ะชอบเป็นกลิ่นวานิลลาชอบเป็นกลิ่นโทบาโคเชอรี่โทบาโคแล้วก็เปียกน้ำโทโค่แบบแฉะใบยาสูบแฉะนะคะกับน้ำผึ้งอย่างเช่นในเชอร์กุยของซาลูแตงอะไรเงี้ยหลายๆตัวจะมีกลิ่นโทนแบบนี้ออกมาเยอะมากแล้วก็เบสเป็นแบบวูดดี้หรือในวานิลาตัวนี้มันก็คล้ายๆตัวพวกนั้นนะเพียงแต่ว่าเพิ่มแบล็กเชอร์รี่มาพอเป็นแบล็กเชอร์รี่เนี่ยมันก็จะนึกถึงแบบความหวานแบบเชอร์รี่ที่มันจะมากับเหล้าอัลมอนด์ที่อยู่ในแบบเหมือนสเวนเซ่นอะไรเงี้ยพอเป็นเชอร์รี่เรานึกถึงมันมีความเยาว์ยวนอยู่ในเนี้ยในความเป็นเชอร์รี่มันเยาว์ยวนมันก็เป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงนะเนาะมันก็เพิ่มความแบบจริตจัดจ้านเข้ามาใช่ซึ่งตัวเนี้ยพี่กบคิดว่าไวทีนใช้ได้ไหมอาจจะเป็นไวทำงานถ้าไวทีนก็คือใส่ไปเที่ยวใส่ไปเรียนใส่ไปมาไหนอาจจะดูแบบเกินไปนิดนึงหรือว่าใส่ได้แต่ต้องเบาเป็นคนรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยคนที่ใช้ต้องอายุ40นะแต่ว่าสำหรับโมน่ะมันไม่ได้แย่นะเป็นกลิ่นที่คนสำหรับคนประสบความสำเร็จอะโมรู้สึกว่าคนอายุ20ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็น่าจะใช้ได้ดูเป็นคนที่คุมผ่านแล้วก็รวยต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนต้องเป็นคนที่มี strong character หน่อยใช่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราอยากให้ทุกคนสนุกกับการใช้น้ำหอมนะไม่ว่าใครอายุเท่าไหร่เพศไหนทำอะไรอยู่สำเร็จหรือไม่สำเร็จชอบกลิ่นไหนควรได้ใช้กลิ่นนั้นเราไม่ควรจะแบบกำกับน้ำหอมด้วยใครแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าน้ำหอมบางกลิ่นเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนใส่คาแรคเตอร์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะถูกน้ำหอมกลบแล้วมันก็จะดูผิดฝาผิดตัวมันจะดูแบบเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการเลือกน้ำหอมใช้ให้สนุกด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าน้ำหอมตัวไหนมันเหมือนมาพยศดัดแล้วเราเป็นคนขี่แล้วบังคับไม่ดีเราจะตกมาดังนั้นก็จะต้องแบบดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือปกติคือปกติน้ำหอมมันน่าจะชูทำให้คาแรคเตอร์เราดูเด่นชัดดูน้ำหอมควรจะเป็นสเตทเมนต์ของเราใช่แต่การที่น้ำหอมมันเกินมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นคุณอย่างเงี้ยความเป็นคุณมันก็จะดูแบบยิ่งดูไม่ชัดดูเบาลงแล้วมันก็จะคุณก็จะดูธรรมดาไปมันเลยอะครับเพราะว่านี่แต่ก่อนอะซื้อน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นน้ำทะเลอย่างตัวโมชิโน่ไฮเลอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือดอเช่กับบานาไรบัวเพื่อนก็จะบอกว่าเหมือนไม่ใช่เธอฉีดเหมือนไม่ใช่น้ำหอมเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันชอบโดแช่กับใบหน้าไลบูมันไม่แมทคาแรคเตอร์เราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามีความสุขที่จะได้ใช้ได้ต้องใช้ครับมาโอเคตอนนี้เราก็หมดทุกกลิ่นแล้วนะโอเคคราวนี้เรามาลองเลเยอร์กันในฐานะที่กระดาษหมดแล้วเราก็เลยตั้งใจเก็บกระดาษเอาไว้นะคะก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นกลิ่นแรกก็คือมาสน้ำหมดให้ตอนนี้นุ่มแล้วตอนนี้นุ่มเลยสมูทมันล้อเป็ดคราวนี้น้องมนจะแนะนำให้มาสเนี่ยเลเยอร์กับอะไรวานิลาสามอะไรได้ได้กับหมดโอเคเนาะมันเป็นกลิ่นที่เป็นเบสอยู่แล้วแต่เราจะเอาวานิลาแค่ตัวเดียวนะอะไรกันอะไรกันนี่อยู่หน้ามาสกับวานิลากรอบเห็นไหมวานิลากรบมันแค่เพิ่มความหวานให้มาสมาเท่านั้นเองอ่ะแล้วไอ้ตัวชอบอ่ะชอบคอมโบเนี่ยมันมีความเซ็กซี่วานิลามันก็รีมายถึงความเซ็กซี่ได้บางอย่างมันดูเหมือนแบบโฮมมี่เนี่ยพอได้กลิ่นอย่างนี้ใช่ปะน้ำลายไหลมันอาจจะเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มเนื้อหนังให้กับมาสมั้งมาสที่มันแบบเหมือนแบบกลิ่นผิวนวลๆอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มอะไรให้มันดูมีพิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่สองคนนี้ไม่กินใช่ไหมแต่เนี่ยชอบอันนี้ดมแล้วก็เหมือนวานิลากรบเนาะวานิลากรบแต่ว่ามาสก็ไม่ตายนะ
มันจะอยู่แหละอยู่มันยังอยู่แต่แค่วานิลามันเด่นมากใช่เราก็เลยคิดว่ามันเสียคาแรคเตอร์มัสนะมันควรจะชูให้มัสเด่นอันนี้เหมือนมัสมาเสริมวานิลามากใช่มาต่อมากลิ่นที่สองกลิ่นไม่โอดแต่อันนี้วานิลาไม่เกี่ยวอีกกลิ่นหนึ่งที่ที่น้องมนบอกว่าไวท์ฟลาเวอร์อ๋อเดจาวูกลิ่นเดจาวูตอนนี้หอมมากเลยเดจาวูนี้ให้แนะนำให้เลยก็ได้วานิลาต้องไปคิดว่าคิดว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีเพราะว่าวานิลาเป็นน้ำหอมที่คาแรคเตอร์ชัดแต่ไวท์ฟลาเวอร์ชัดเหมือนกันกลิ่นนี้มาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปกลิ่นนี้คือเจ๊ต้องลองกับผิววันนี้เหมือนวันนี้เจ๊วันนี้เจ๊ลองเลยค่ะยังไม่ได้ใช้น้ำหอมเลยเอาใช้แล้วสิใช้แล้วกลิ่นเซ็กซี่ต้องตอนเย็นๆอย่างเงี้ยถึงบอกว่าอย่างเงี้ยถึงจะเป็นคู่แข่งที่สูสีกันก็คือแบบมวยรุ่นเดียวกันเทียบมวยได้เมื่อกี้มันจะเหมือนแบบเอามวยหวาดไปแต่งไปต่อยกับมวยโอลิมปิกเลยนะ แต่อันเนี้ยได้คาแรคเตอร์นุ่มนวลกลมกลืนไม่มีใครคาดใครใช้ได้เลยดีดีอ่ะแม่บุกพัดลมหน่อยนะดีอ่ะดีคือไม่ชอบเดซาวูแต่ต้องฉีดกับมาริลาจริงๆแต่ต้องเป็นอากาศที่เย็นด้วยมันดูกลมกลืนกันไปอ่ะใช่มันดูกลมกลืนมันไม่ดูกลบกันมันทั้งทุกอย่างยังอยู่แต่ผสมกลมกลืนแต่ว่าดมไปดมมาอีกนิดนึงจะขมคอแล้วหรือไม่หรอเราว่ามันเข้ากันนะมันเข้ากันแต่ว่าจริงๆมันก็เสียคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวไปพอสมควรแต่ว่ามันการมันเกิดกลิ่นใหม่ขึ้นมาใช่ใช่มันทำให้เกิดกลิ่นใหม่ขึ้นมาดีอันเป็นคอมบิเนชั่นที่ดีแล้วก็ยังมีตัววานิลาโคโค่มั้ยคะวานิลาโคโค่อะไรทุกคนน่ะนี่วานิลาโคโค่วานิลาโคโค่ต้องกับอะไรต้องกับวานิลาแน่จริงเหรอมันไม่วานิลาเกินไปใช่มั้ยมันหอมมากวานิลาโคโค่กับวานิลาอุ๊ยติดออกมาก็วานิลามันก็เลยวานิลาไปเลยใช่มันจะมีความเพิ่มวานิลามากขึ้นนิดนึงโอเวอร์โดสแต่ว่ายังมีโคโคนัทอยู่ถ้าเกิดขาดเป็นสายวานิลาเราว่ามันทำให้โคโคนัทมันเชื่องลงแล้วก็วานิลาดีขึ้นนะไม่เลี่ยนส่วนตัวบุ้มชอบแบบเพียวๆของโคโควานิลามากกว่าเพราะบุ้มรู้สึกว่ามันคือกลิ่นอายของบุ้มว่าบุ้มอยากให้โคโค่มันพยศกว่านี้หน่อยสำหรับมันส่วนตัวนะมันเป็น personal preference อ่ะโอเคตอนนี้เราลองครบทุกกลิ่นแล้วน้องบุ้มรู้สึกยังไงบ้างกับแบรนด์ถ้าเกิดให้พิก3กลิ่น3กลิ่นเลยหรอ Yes ค่ะแม่อันดับแรกก็ขอเป็นวานิลาโคโค่ Oh my god จริงหรออันดับแรกก็ขอเป็นวานิลาโคโค่นะครับอันดับที่2ผมก็ให้เป็นวานิลานะครับอันดับที่3ผมให้เป็นตัวอีลิเซอร์ครับเออเลยตัวอีลิเซอร์นะครับส่วนถ้าให้โกรเรื่องนะยังไงก็ต้องเป็นวานิลาก่อนอันนี้เป็นตัวที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อให้ได้นะคะแล้วก็มาวินมาใหม่เราชอบมากแล้วดีไม่ดีชอบมากกว่าวานิลาอีกก็คือตัวอีลิเซอร์อีลิเซอร์เอ็ดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ชอบมากเลยก็คือตัวอินไวท์เชดโอลีOh my god เลยตัวนี้ก็ชอบปกติพี่คงชอบปูดใช่ป่ะไม่ค่อยชอบแต่ว่าเรารู้สึกมันได้คาแรคเตอร์ดีตัวนี้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกว่าใหม่ไม่ค่อยซ้ำกับตัวไหนในตลาดเลยก็เป็น3ตัวนี้ที่ได้แต่ว่าที่จะซื้อแน่ๆคือ2ตัวเนี้ยยังไงต้องซื้อยังไงต้องมีรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมากเลยอ่ะเออแล้วก็น่าใช้ส่วนน้องมนราคาน้องมนจะซื้อตัวไหนเพิ่มไหมคะตัวไหนที่น่าจะคิดว่ารีออเดอร์จะต้องซื้อเพิ่มค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้เขาออกกลิ่นใหม่มาเป็นกลิ่นอีเดนแอปเปิลหนึ่งอุ้ยก็เป็นแอปเปิลแบบแบรนด์แอปเปิลกับวานิลาแอปเปิลฉันน่าจะชอบอ๋อซึ่งกลิ่นที่มนต้องซื้อใหม่ก็คือเป็นกลิ่นนั้นแต่ว่ายังไม่เข้าไทยก็รอไปเลยค่ะแล้วในบรรดาพวกนี้ถ้ากลิ่นไหนใช้หมดแล้วคิดว่าซื้อซ้ำแน่นอนก็แน่นอนค่ะวานิลาโคโค่วานิลาโคโค่หรือวานิลาไอ้ทอดมีขาววานิลาคาเวนดี้เอต้องใช้ต้องมีติดบ้านห้ามหมดเด็ดขาดแล้วแพ็กเกจก็น่ารักเลยนะแพ็กเกจดีเลยอ่ะเออไม่แย
่แย่เลยนะหรอจริงๆแล้วก็มัสทาเวลค่ะช่วงนี้น้ำมนต์กำลังเหอน้ำหอมมัสตาซื้อเยอะอยู่นะคะใช่ต่อมาค่อนข้างที่จะชอบมากแต่ว่าตัวนี้ตอนแรกจะไม่ซื้อแล้วใครซื้อก็ซื้อกันได้ชอบมากแล้วก็เหมือนกับทุกคนเลยอ่ะอลิกเซอร์โอ้ my god ตัวเนี้ยมันมีความใหม่นะในเนื้อกลิ่นอ่ะมันไม่ค่อยซ้ำใครไม่มันเพราะว่า red apple อ่ะมันดีพอเปิดออกมากลิ่น red apple แล้วก็กลิ่น patchouli มันเป็นกันมาอย่างดีอ่ะแล้วก็ตัวโรสอ่ะบางทีอ่ะมันรู้สึกว่าบางทีโรสถ้าเกิดทำไม่ดีอ่ะมันจะทำให้รู้สึกเราอ่ะแก่ดูแบบผู้หญิงแก่แต่อันเนี้ยมันยังดู useful อยู่ยังดูแบบว่า playful useful แล้วหมดนะค่อนข้างที่จะชอบมากสามทีเนี้ยเป็นกลิ่นที่มันชอบตัวเนี้ยมาใหม่เข้าวินชอบมากผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันทำให้ความกุหลาบมันดูสุขุมขึ้นไปอีกมันดูเยือกเย็นขึ้นแล้วใหม่แล้วมันมีความใหม่ในนี้มันไม่คลีเช่เพราะกุหลาบตลอดมาบนโลกนี้ทุกคนนำกุหลาบแล้วกลิ่นมันจะใกล้ๆกันตัวนี้ก็ดีแล้วก็เห็นแคร์รี่บอกว่าวันเลสองตัวนี้ด้วยกันอลิเซอร์กับวานิลาเราไม่มีวานิลาเลยอันนี้วานิลาเนาะวานิลาค่ะอันนี้วานิลาเดียวๆนะแต่ว่ามันลองดีเอ็กเซอร์เลยไปบางๆเพราะวานิลาก็มันน่าจะจืดไปดีดีดีเลยวันนี้ฉันไปอีเวนต์และฉีดคอมโบนี้คอมโบนี้เอ้ยคอมโบนี้ก็สวยเลิศวานิลาเนี่ยมันไปอยู่กับที่ไหนก็ได้เลยเนาะแต่ว่านางก็เป็นคนที่ชัดเจนเหมือนกันดังนั้นคนที่อยู่คู่กับนางก็ต้องชัดไม่งั้นโดนกลบไม่งั้นนั่งข่มคนอื่นหมดโอเคค่ะซึ่งถ้าเกิดวิดีโอนี้เพื่อนๆอยากจะตกอะไรนะคะถามทั้ง3คนเลือกทั้งวานิลาแล้วก็อลิกเซอร์ก็คือรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะต้องเลือกอะไรสมมติถ้าเกิดแบบว่าจะต้องรายบายแบบว่าหลับตาซื้อเครื่องทั้ง2กลิ่นนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครจะแบบว่าสายนั่งสมาธิก็ต้องเป็นมัสเพิ่มขึ้นหรือว่าสายสดใสก็ต้องเป็นวานิลาโคโค่มากขึ้นหรือว่าจะเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ชัดเจนต้องอะไรใหม่ๆอินไวโอลีใช่ถูกต้องแล้วก็ยังไงวันนี้ก็แฮปปี้มากเลยที่เอาน้ำหอมมาให้โกรธเราแล้วก็ขอบใจน้องมนด้วยที่อุตส่าห์มาแนะนำเราก็มาตกของป้ายยากันเองเนี่ยนะคะโอ้ยแต่ว่าบอกเลยนะว่าเวลาจับอ่ะหนูอยากให้พี่โกรธจับเวลาจับน้องหอมหมดรู้สึกว่าขวด50กรัมมันชิคกว่าไม่รู้พี่โกรธรู้สึกเหมือนกันมากจริงมันเล็กกว่ามันพกง่ายแล้วก็เรารู้สึกว่าอันเนี้ยอ้วนไปแต่ในขณะนี้ในทรงเนี้ยมันสเกลมันได้สัดส่วนชิคมากแต่คนที่ใช้น้ำหอมหนักมืออย่างพวกเราอ่ะก็ควรจะ100 ml 100ได้100 only ดีอ่ะดีโอเคยังไงวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะฝากช่องฝากชาแนลหน่อยฝากชาแนลหน่อยคนเทวีค่ะวาเลนคอมฟี่นะครับยังไงวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปเฉพาะกิจคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ